ยังสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้3นอมาเหมือนเดิมนะครับพอดีมาเจอจุดตรวจอีกจุดหนึ่งผ่านมาเนาะผ่านมาก็เลยแวะเยี่ยมชมหน่อยเพราะว่าเป็นจุดตรวจใหญ่ไฟกระพริบเนาะทางขึ้นเนินด้วยทางขึ้นเนินด้วยเพราะนั้นมันสงสัยอ่ะก็เลยจะผ่านไปเฉยๆก็เหมือนกับกระไรอยู่ไหนๆก็มีโอกาสมาทางนี้แล้วเนาะก็เยี่ยมชมหน่อยรู้สึกจะไม่เรียกรถแล้วไม่เรียกแล้วเนาะเดินเข้าท่าทางไปนะไม่เรียกแล้วนะครับไม่เรียกแล้วตะกี้นี่เรียกนะพอดีไม่ได้ตั้งกล้องไว้เอาไฟปิดแล้วนะไฟปิดแล้วเก็บไฟแล้วเก็บกล้วยแล้วเอาเหมือนจะเก็บกล้วยแล้วนะเหมือนจะเก็บกล้วยแล้วโอ้ยจะรีบเก็บไปหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะผมมากับหนุ่มสารยาแล้วก็แจ็คแซ่ล้อเป็นด่านอะไรก็ไม่รู้เอาปิดไฟแล้วนะจัดปิดไฟแล้วนะครับเหมือนจะรีบเก็บแล้วนะมันจะรีบเก็บแล้วนะตั้งตรงขึ้นเนินพอดีนะครับข้างบนจะเป็นสะพานที่สร้างใหม่นะสะพานที่สร้างใหม่เพราะนั้นก็ตั้งตัวนะเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นิดนึงการเยอะจริงๆครับสายอีสานนะเป็นสายอีสานไม่รู้เป็นด่านตรวจอะไรนะไม่รู้เป็นด่านตรวจอะไรสวัสดีครับครับผมเนาะครับผู้กองอะไรเอ่ยครับผมผู้กองทวนชัยครับทวนชัยใครพิจารณ์ครับครับครับมีอะไรก็คือก็คือจะสอบถามว่าครับอันนี้สน.อะไรครับคลองไผ่ครับคลองไผ่ครับผมใช่ไหมฮะครับเป็นคลองไผ่แล้วทีนี้จุดที่เราตรวจนี่เราจะตรวจหาอะไรบ้างคือเป็นเขาเรียกการจุดตรวจสำคัญครับจุดตรวจสำคัญแล้วก็จุดสำคัญของที่กฎหมายนะฮะทุกอย่างพวกยาเสพติดสิ่งของที่กฎหมายแล้วก็มาบังคับใช้เกี่ยวกับพรบจราจรผู้กองเปิดหน้าหน่อยดิผู้กองเปิดหน้าหน่อยดิเปิดหน้าหน่อยเนาะไม่มีอะไรก็เมื่อผ่านมาก็เลยแวะเยี่ยมชมนิดนึงเนาะไม่เสียหายเนาะครับไม่เสียหายเพราะว่าครับก็ถ้าไม่รบกวนการทำงานของผมก็ไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีกวนสอบถามโอเคได้ครับยินดีครับเนาะแล้วทีนี้ไอ้กระบองไฟไม่ได้ใส่อ่ะไม่ใช่ตามกล้วยนี่ไม่ได้ใส่กระบองไฟอ่ะอ๋อแล้วมีสัญญาณสัญญาณนี่ไม่มีนะนี่ต้องน้องเขาต้องมีกระบองไฟไม่ใช่ถ้าตั้งกล้วยเนี่ยมันต้องไฟมันต้องมีไฟแวบๆอยู่อย่างงี้ถ้าเกิดว่ารถมาชนกล้วยจะนู่นนะฮะเนี่ยพี่มาดูไฟนะแป๊บเรามีนะครับเนี่ยมีครับมีอันนี้ก็มีครับมี3จุดเลยครับแล้วก็พนักงานจราจรแต่ละคนก็มีกระบองไฟนะครับที่ครับผมมีคือมาตรงนี้ก็ไฟข้างบนแล้วก็ติดไฟสปอตไลท์สว่างมากครับทั้งสองครับครับผมอ๋อ
เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมาคุยด้วยได้ครับเนาะโอเคเนาะไปดูไปดูข้างหน้านะครับเขาคือผมมองว่ามันไม่ชัดเจนเนาะคือเราเกรงว่ามันจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทางเนาะมันจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทางซึ่งจริงๆแล้วป้ายไฟมันต้องชัดกว่านี้ครับคือถ้าไม่สังเกตดีๆเราจะไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นว่าป้ายไฟเนี่ยรถชนกลวยมาจะทำยังไงอ่ะเห็นไหมตอนนี้มันเป็นช่วงขึ้นเนินด้วยไงครับเรื่องของเรื่องไอ้รถบรรทุกต้องคลานขึ้นมาแต่ว่ากันเถอะต้องคลานขึ้นมามันต้องคลานขึ้นมานะครับจริงๆก็ว่าจะวิ่งผ่านไปอะครับจะวิ่งเลยไปแหละแต่มันสะดุดตามันสะดุดตาก็เลยอยากจะดูบรรยากาศของการตั้งจุดตรวจหน่อยนะครับจะดูจุดตรวจอันนี้เป็นรถที่มาจากโคราชนะเนาะมาจากโคราชข้างบนก็จะเป็นสะพานที่สร้างใหม่ที่ยังไม่เสร็จยังไม่เปิดใช้อันนี้ป้ายจะลักษณะนี้จริงๆมันต้องวางกลวยไฟนะครับจริงๆมันต้องเป็นตรงปลายกลวยนี่มันต้องเป็นกลวยไฟนะฮะต้องเอาไฟมาใส่อ่ะครับถ้าไฟแค่นี้ไม่น่าพอนะฮะไฟแค่นี้ไม่น่าพอเพราะว่า1ไฟข้างบนเนี่ยมันจะท้อนลงมาแล้วก็มองไม่เห็นชัดเจนคือมองไม่เห็นกลวยชัดเจนอันนี้นะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับข้างหน้ามีจุดตรวจป้ายจะลักษณะนี้นะครับอีก200เมตรไหนชื่อพวกผมก็ไม่มีส่วนทางนี้ก็เนี่ยทางนี้ก็โล่งๆนะครับทางนี้ก็โล่งๆนะอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรกับเขานะไม่ได้อะไรกับเขาให้ดูบรรยากาศนะเนาะแต่มาถ่ายรูปพอเราลงถ่ายเขาก็มาถ่ายเราบ้างนะครับเขาก็มาถ่ายเราบ้างเขาก็มาถ่ายเราบ้างมันก็ไม่แปลกกันนะไม่เป็นไรแล้วเราตั้งนี้มันชอบเหรอจริงตรงปลายกลวยนี่มันต้องเป็นไฟแว บๆอ่ะไฟเหมือนที่ตำรวจแกว่งอยู่นะ่ะใช่ไหมเราแวะเยี่ยมชมเขานิดนึงเนาะสพคลองไผ่คลองไผ่นะสพคลองไผ่ข้างบนจะเป็นป้ายแขวงทางหลวงนครราชสีมา2นะก็แวะเยี่ยมชมเขานิดนึงอันนี้นะครับอันนี้ถ้าไล่ไปเขาบอกว่าเขามีไฟนะเขาบอกมีไฟซึ่งถ้ามองไม่ชัดเนี่ยมองไม่สังเกตดีๆมันอันนี้เอาไฟรถสะท้อนมานะจะเห็นกลวยจะเห็นกลวยนะกำลังขึ้นเนินครับรถที่วิ่งมาถ้าหนักมากๆเข้าก็เหมือนคานนะและยิ่งมาชะลอต้องกลวยด้วยนะที่ยิ่งมาชะลอต้องกลวยด้วยคือผู้ใช้ทางมันไม่สะดวกอะเนาะไม่สะดวก
้ก็เหมือนกับมาโบกเพื่อที่จะหาเพื่อที่จะบอกว่าปฏิบัติหน้าที่เนาะเดี๋ยวป้ายก็นิดนึงเนาะร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกนะนำป้ายร้อยตำรวจเอกชัยนัทมาตามนี้เนาะแล้วผู้กองไปไหนอ่ะครับผมครับผมครับอันนี้เขียนใบสั่งเอาใบสั่งอย่างเดียวใบสั่งอย่างเดียวครับอ๋อเพราะผมเป็นเจ้าที่จราจรครับออกใบสั่งไม่ได้มานั่งปรับเอ๊ะผู้กองเดี๋ยวอย่างนี้ว่าจริงๆไอ้ตั้งกลวยเนี่ยจริงๆมันต้องมีไฟแดงๆอย่างนั้นไปใส่ปลายกลวยเพื่อคือพูดง่ายๆว่าทางเนี่ยมันต้องคือตั้งวางสิ่งของเนี่ยมันต้องไม่ให้เกิดอันตรายแก่รถอ่ะครับผมแล้วมันไม่ชัดเลยอ่ะมันก็มีไฟส่องสว่างทั้งดวงของไฟธรรมดาว่าก็มีไฟกฎหมายนะครับเพราะว่าแล้วไฟแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วป้ายก็คือมันมองว่ามันไม่ชัดอ่ะผู้กองได้เนาะมันน่าจะแก้ไขได้เนาะได้เพราะว่ามันเห็นแล้วมันก็เนาะจริงๆแล้วก็จะว่าไปแล้วไอ้การตั้งวางสิ่งของบนทางเนี่ยซึ่งมันมีกฎหมายห้ามว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ากฎหมายห้ามแล้วกฎหมายหลักมันยังอยู่เนี่ยเราท่านใช้อำนาจกฎหมายพรบทางหลวงอะไรเงี้ยมาตรา39เงี้ยเขาห้ามตั้งวางสิ่งของแต่คนละเรื่องนะครับพี่ของผมเป็นเจ้าที่ตำรวจครับตั้งจุดตรวจแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะของผมอยู่ของทางหลวงคือหมายถึงว่าเอกชนที่จะมาวางของมาวางตามข้างถนนตามบนถนนเนี่ยคือต้องในจุดส่วนหนึ่งของผมเป็นเจ้าที่ตำรวจมีกฎหมายเฉพาะอยู่ในการทำงานมีระเบียบข้อบังคับอยู่ครับเอาละเดี๋ยวผู้กองถ้าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดีอ่ะผู้กองถ้าไอ้นี่ก็โทรไปตรวจสอบได้ผมก็สงสัยไงมันตามที่เขาวิจารณ์ในสำนักงานอยู่ตรงไหนอ๋อไม่คือตรวจสอบไปได้ครับอย่าไปเหมือนกับคือเหมือนกับผู้กองถ้าถามว่าไอ้นี่เขาห้อยบัตรขนาดนี้ผู้กองเหมือนจะยังไม่ผมอยากทราบว่าเป็นหน่วยงานอะไรนั่นเองครับที่มาอ๋อเป็นข่าวเป็นสื่อออนไลน์ครับเป็นหนังสือพิมพ์อ๋อครับไม่อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพครับผมอ๋อครับครับก็อยากทราบนี่แหละครับมาจากไหนกันอ๋อครับผมขับรถผ่านมาก็เลยอยากมาดูเฉยครับได้ครับครับครับใครวิจารณ์อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับผมครับผมเนาะแล้วไอ้อย่างนี้ว่าคือที่ผู้กองอธิบายว่ามันมีกฎหมายเฉพาะที่ว่าให้ผู้กองทำได้เนี่ยกฎหมายยังไงอ่ะคือพรบ.ตำรวจระเบียบของตำรวจในการทำงานมันต้องมีกฎหมายเฉพาะนะครับให้ทำหน้าผู้ผมทำได้พวกผมจะทำงานได้ไงถ้าไม่มีอะไรให้พวกผมกฎหมายอะไรให้พวกผมเลยผมจะทำงานได้ยังไงครับครับมันคนละส่วนคุณจะมาเอามาใช้การเดียวกันมันไม่ได้ครับเอาไม่ใช่ดิคืออย่างนี้ผู้กองว่าตำรวจน่ะใช้อำนาจตามปวิยาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอย่างสมมุติตรงนี้ถ้าสมมุติว่าผู้กองอธิบายว่ามันเป็นจุดสกัดเป้าหมายมันต้องมีว่าจะสกัดรถคันไหนจะสกัดอะไรอันนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุเฉพาะเขาแจ้งสกัดแต่ในการปฏิบัติหน้าที่มันมีคำสั่งมันมีอะไรที่ผมจะสามารถตั้งจุดตรวจได้อยู่แล้วแต่มันก็เป็นคำสั่งอย่างพวกผมเองมันจะเหมือนถ้าอย่างนั้นผมต้องมีสกัดโดยเฉพาะเลยผมถึงจะทำงานเลยถึงจะทำงานได้เหรอจริงมันก็ได้อะไรอย่างนั้นมันต้องมีเหตุที่จะมีคำสั่งมาให้ว่าตั้งจุดตรวจตั้งอะไรได้ตามปกติในวงรอบของการทำงานเรามีแผนแผนนี้ออกมาจากการทางจังหวัดและผู้การที่ออกแผนมาทางภาคนี่ก็ตั้งนี่ไม่ใช่ตั้งเฉพาะที่คลองไผ่นะฮะแต่จังหวัดภาคอีสานเนี่ยจะตั้งลักษณะนี้จะตั้งเป็นวงรอบครับตั้งเป็นวงรอบคือ
ยังผัดผมที่3ชั่วโมงจากทุ่มถึง6ทุ่ม3ทุ่มถึง6ทุ่มแล้วก็จะผัดไปผัดไปคือพอผัดผมพักปั๊บก็จะมีผัดต่อไปคือจะเป็นวงรอบครับแต่ละจังหวัดนี่เวลาสิ่งของผิดกฎหมายผ่านมาเนี่ยจะต้องเจอด่านจะต้องปะทะไม่ว่าด่านใดด่านหนึ่งในเขตของภาค3เรา8จังหวัดนี่ครับพอนี่แหละผมเดินทางมาเนี่ยผมก็เจอตั้งหลายด่านใช่ฮะคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้ภาคประชาชนเองเขามองว่าตำรวจเหมือนต้องจับผิดชาวบ้านมากไปใช่ไหมเพราะว่าอย่างท่านเรียกเนี่ยยังอยู่ในช่องจราจรอย่างเงี้ยซึ่งท่านเองก็เป็นเจ้าหน้าที่จราจรใช่แหละมันมีอำนาจในการที่จะเรียกให้หยุดแต่วิธีการหยุดอย่างเงี้ยมันใช้เหตุว่าถ้าสงสัยคันใดก็เรียกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรียกถ้าลักษณะการตั้งกลวยอย่างเงี้ยเรียกคันหนึ่งคันอื่นที่ท่านไม่ประสงค์จะเรียกมันติดไปด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่จราจรระดับผู้กองอย่างนี้เอาความคำว่าเจ้าหน้าที่จราจรท่านต้องอำนวยความสะดวกในการใช้ทางการเรียกของเราเนี่ยเราไม่ใช่เราปัดนะครับรถที่สงสัยพอมีจะมีสเกลหน้าแจ้งพอแจ้งก็จะปัดรถต้องสงสัยนี่เราจะปัดเข้าไปทางขวาซึ่งจะไม่กีดขวางทางจราจรเลยฮะเราเปิดที่วิ่งสองเลนครับผมมีทางซ้ายทางขวาแล้วเราจะปัดเข้าทางขวาจะมีกลวยที่จะเห็นกลวยตรงนี้ฮะเห็นครับคือจะให้ความสะดวกทางคือรับรองว่าท้องไข่ไม่มีติดการเรียกตรวจจราจรเราจะปัดออกขวามือเลยครับตรวจพบว่าเขาเจอใบสั่งที่อื่นเราก็จะปล่อยไปนะถ้ารถติดเยอะเนี่ยเราก็ไม่เรียกใช่ไหมครับผมรับประกันครับของท้องไข่เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ผู้กองคือความหมายของเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยพวกผมพอไปอ่านกฎหมายแล้วแล้วทีมทนายเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรไม่ใช่ว่าท่านเอากลวยมาตั้งเพื่อที่จะมีบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับอธิบายนี้ครับ คือในวงรอบ24ชั่วโมงผมก็อำนวยความสะดวกแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องจุดตั้งจุดตรวจตามวงรอบผมก็ต้องมาทำไม่ใช่ว่าผมจะมาตั้งอย่างนี้ทั้งวันผมก็มีเวลาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงพอหมดเวลาผมก็แค่นั้นเองผมไม่ได้ว่ามาตั้ง24ชั่วโมงที่ไหนหรอกผมก็มีวงรอบของมันอยู่ครับเวลาที่เหลือว่าผมก็อำนวยความสะดวกรถชนรถติดผมก็อำนวยความสะดวกที่ใหม่ผมก็อยู่ตลอดผมไม่ได้มาต้องจะจับแบบนี้ที่ไหนมันมีเวลาของมันอยู่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ของผมก็เป็นหน้าที่นะที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเนาะก็ต้องสร้างวินัยให้ชาวบ้านด้วยฮะใช่ไหมฮะรถนี่มันบางทีรถมันมีรถผิดกฎหมายรถที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องบังคับใช้กฎจราจรใช่ไหมพี่แล้วก็แจ้งไปอันไหนพอว่ากล่าวตักเตือนได้เราก็ว่ากล่าวไปครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาตรวจขันมานายก็สั่งมาแล้วก็จากที่ว่านะ8จังหวัดที่เราคิดว่าก็เกี่ยวเลยแล้วในเคสนี้อย่างสมมติว่าเราตั้งวันนี้มีว่ากล่าวไหมคืนนี้มีไหมคืนนี้ยังครับยังไม่ได้ว่าเก่าเลยเหรอครับตั้งได้นิดเดียวแล้วก็ดูตัวนี้ว่าเก่าแล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ได้ขอไปสั่งแล้วก็ว่าเก่าปกติก็โอเคให้แก้ไขอะไรที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็ว่าเก่าว่าเก่าไปเฉยๆพูดไปเฉยๆว่าจริงๆมันต้องบันทึกไว้ไหมเหรอก็ครับวันนี้ยังไม่ได้ว่ากล่าวก็เลยยังไม่ได้บันทึกไงฮะก็นี่ผู้กองตอบก็เลยสับสนว่าว่ากล่าวปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยมันต้องมีบันทึกหรือว่าใช่ไหมเราต้องบันทึกทุกครั้งแหละครับใช่นี่ยังไม่ได้ว่ากล่าวเพราะเพิ่งมาตั้งได้แป๊บเดียวพี่ก็มาเนี่ยครับผมไหว้คนไทยนี่ครับผมครับเรียกว่ากล่าวหน่อยนี่ครับผมเนาะเราเยี่ยมชมไม่มีอะไรเนาะก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะคือพูดง่ายๆว่าเราก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่ดีๆมีอัธยาศัยกับประชาชนอย่างนี้แหละไม่มีใส่อารมณ์กันเพราะนั้นก็ผมก็ไม่มีอะไรก็ให้อวยพรให้พวกท่านหลายๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนาะก็คือให้เป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนเพราะว่าแผ่นดินไทยมันจำเป็นต้องมีตำรวจเพื่อที่จะถ้าเกิดมีคนร้ายมีอะไรมันจำเป็นต้องพึ่งตำรวจเพราะทหารเขาก็ไม่จับให้หรอกเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาใช่ไหมแต่สิ่งที่พวกผมมาสื่อสารด้วยนี่ก็คือเราอยากเห็นตำรวจดีๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีโอกาสได้เลื่อนขั้นก็ให้ได้เลื่อนสูงๆไปนี่กุมภาเดือนหน้ากำลังจะพิจารณาขั้นนั่นไงก็เดี๋ยวก็ได้ขึ้นกันใช่ไหมนี่ถ้าตำรวจนิสัยดีๆพูดจากับประชาชนดีๆเราอวยพรให้นะ
ให้ได้เลื่อนขั้นให้ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานรบกวนช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับเจ้านี่นะคือถูกผิดเราอย่างนี้เราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นสื่อมวลชนใช่ไหมถูกผิดก็ให้พี่น้องประชาชนเขาเป็นคนชี้ว่าเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ถ้าพูดดีเขาก็เชียร์ไปใช่ไหมผมเป็นพวกผมเป็นแค่ผู้นำเสนอว่าเอออันเนี้ยมาตรวจตามที่อย่างสมมติว่าอย่างพวกผมเนี่ยมันอยู่ในเพจนักรบการเถื่อนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าไม่เถื่อนท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่มีใครทำเถื่อนหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะคือถ้าออกมาปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องทำถูกต้องไอ้ส่วนที่คุณพี่ครับคุณพี่เชื่อไหมด่านคลองไผ่ในตั้งมา10กว่าปีคลองไผ่ไม่เคยมีการถูกร้องเรียนเรื่องว่าหยิบตังหยิบสดหยิบตกคลองไผ่นี่ไม่เคยสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนาะเพราะนั้นก็นี่แหละถึงบอกว่าพวกผมไปไหนเขาจะร้องเรียนผ่านเพจนักรบด่านเถื่อนมาว่าเออถ้าผ่านมาทางนี้แวะดูหน่อยได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นยังไงการสื่อสารมันเป็นไปตามระเบียบไหมบางทีอย่างบางคนเขาบอกว่าลงมาเสร็จเจ้าหน้าที่ดูตั้งแต่เปิดประตูรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยที่มาดูให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออเราก็เจอเจ้าหน้าที่อย่างผู้กองเงี้ยก็สื่อสารและลูกน้องเองก็ไม่มีใครโวยวายแต่บางที่นี่ไม่ได้ผมจะอย่างผมคุยกับผู้กองนี่ลูกน้องเดินรอบเลยเหมือนจะทำอะไรสักอย่างเออถ้าแก้ผ้าพวกผมได้ก็แก้แต่ที่นี่ไม่มีเนาะก็ชื่นชมกันว่าการทำงานมันต้องอย่างนี้เลยประชาชนมันจะได้เหมือนว่าประชาชนถ้าเห็นตำรวจแล้วอุ่นใจไม่ใช่เห็นตำรวจเสร็จแล้วโวยผิดไม่ผิดหนีไปก่อนไม่อยากคุยด้วยแต่วันนี้รู้สึกชื่นใจนะที่ได้ลงมาคุยด้วยเนาะไม่น่ากลัวเท่าเนาะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วเพราะว่ายังเหลืออีก 3-4 จุดที่เขาบอกมาก็คืออย่างที่ผู้กองว่าเนี่ยมันเป็นไปตามวงรอบใช่ไหมอย่างตรงนี้ตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจุดอื่นเริ่มจากคือมันก็ต้องต่อจากพวกท่านใช่ไหมส่วนมากที่ผมหน่วยตะเวนข่าวของสำนักข่าวไทยวิจารณ์เนี่ยก็ตะเวนไปเรื่อยเนี่ยก็ออกเพิ่งออกจากโคราชมาออกจากสระบุรีมาออกจากบุรีรัมย์มาสุรินทร์มาก็แวะดูเรื่อยก็อย่างที่ผู้กองว่าเนี่ยมันตามวงรอบมันใช่ไหมที่นี่เลิกก็ที่นู่นก็ต่อยกว่าจะวิ่งถึงก็มีใช่ไหมนะก็ขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ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 น้องๆครับสวัสดีครับนะชื่นชมกันชื่นชมกันผู้กองนะไปเดินทางต่อเราอะแท็กปะนะ